ัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็มาเป็นการบอกคุณสมบัตินะครับของวอหลังผ้าเนาะเล่มนี้จะเป็นเล่มวอหลังผ้านะครับที่เพิ่งวางจำหน่ายไปนะครับของเด็กโคเรานะฮะตัวนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของวอหลังผ้านะครับว่าหลายๆคนถามว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันสดๆเลยนะครับบอกเบื้องต้นก่อนนะครับก็วอหลังผ้าเนี่ยที่จะเรียกกันในท้องตลาดว่าเป็นวอไวนิลเนาะนะครับก็คือว่าด้านหลังเดี๋ยวกล้องซูมมานะครับด้านหลังตัวเนี้ยมันจะเป็นตารางเส้นก็คือเป็นเส้นผ้าเนาะนะครับเนี่ยถ้าเห็นนะครับจะเป็นเส้นตารางตัวเนี้ยเขาจะพึกเป็นเหมือนเป็นตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายผ้ายึดไว้ด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพราะนั้นแล้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับเนี่ยถ้าฉีกเนี่ยมันจะฉีกยากมากนะครับมันจะเหนียวนะครับเนี่ยจะเหนียวกว่าวอที่เป็นหลังกระดาษปกตินะครับจะเหนียวมากก็แค่เป็นหยับๆอย่างนี้แล้วก็มันก็ยืดออกมาแล้วเดี๋ยวก็เขาก็คืนสภาพเขานะครับแล้วก็ผิวหน้านะครับผิวหน้าของวอหลังผ้าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานเดี๋ยวผมจะลองขูดอันนี้ขูดด้วยกรรไกรนะครับที่ผมเตรียมมานะฮะเนี่ยฮะได้ยินเสียงไหมครับอันนี้คือขูดด้วยกรรไกรเลยนะนี่แข็งกว่าเล็บมือแน่นอนเล็บพวกนี้นี่ครับไม่สะเทือนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญนะครับอันนี้เหรียญบาทนะครับไม่มีสะเทือนเลยนะครับผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือคุณสมบัติในตัวของเขาก็คือจะมีคุณสมบัติการลามไฟนะครับการลามไฟเป็นยังไงก็คือว่าเวลาจุดไฟหรือว่าโดนไฟเนี่ยเขาจะติดนะครับแล้วเขาก็จะมอดดับไปเองนะครับจะไม่ลามไฟแบบลุกท่วมเหมือนว่าเวลาเราเผากระดาษทั่วไปเนาะนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าคุณสมบัติการลามไฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคอันนี้ผมจะตัดนะครับตัดให้ดูเลยว่าจะตัดแข็งเล็กนิดนะครับเราจะตัดออกมาเลยนะครับตามรอยประตัดเพื่อมาเทสคุณสมบัติให้ดูว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยการลามไฟเป็นยังไงตอนนี้เราตัดออกมาแล้วนะครับคุณสมบัติการลามไฟที่ติดอยู่ในตัวเนื้อเล่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเผานะครับเผาให้ดูเลยเราก็มีเตรียมน้ำไว้แล้วแหละนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นไม่เป็นไรเราเผานิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็ไฟแช็กที่เราเตรียมมานะครับติดจริงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเผาเลยเนาะเนี่ยเผาให้ติดเลยคุณสมบัติการลามไฟคืออะไรเนี่ยไฟเขาจะไม่ลุกลามนะฮะเขาจะติดแล้วเขาก็จะดับไปเองนะครับเห็นชัดไหมฮะย้อนแสงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมเผาให้ดูนี่ฮะเนี่ยครับพอไฟมันไม่ลุกลามเนาะมันก็จะมอดนะครับมันก็จะมอดเป็นประมาณนี้เองนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือว่ากรณีที่ว่าวอเนี่ยมันเปียกน้ำนะครับมันถูกเคลือบไปหรือเปล่าแล้วสมมุติถ้าวอเปียกน้ำเนี่ยเวลามาเผาสารที่กันลามไฟเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองชมดูผมเตรียมแก้วน้ำไว้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองจุ่มลงไปบนน้ำเลยนะครับจุ่มลงไปในน้ำนะครับแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับชิ้นเดิมนะครับผมใช้ชิ้นเดิมเลยนะฮะจุ่มลงไปในน้ำเลยนะฮะจุ่มลงไปในแก้วน้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับคุณสมบัติของวอหลังผ้านะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวเนี้ยพวกเชื้อราอะไรที่เกิดจากซึมออกมาจากผนังนะครับที่เกิดจากผนังชื้นหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับพวกเชื้อราอะไรต่างๆนานาที่ออกมามันจะไม่ซึมออกมาบนผิวหน้าวอลนะครับตัวนี้จะเหมือนจะกันตัวเชื้อราไว้นะครับไม่ลุกลามเหมือนวอลหลังกระดาษทั่วไปนะครับวอลหลังกระดาษเนี่ยเวลาสมมุติถ้าเกิดผนังชื้นหรือว่ามีความชื้นสะสมนะครับจะขึ้นราเนี่ยจะเห็นเป็นจ้ำๆขึ้นมาบนผิวหน้าวอลเลยเพราะนั้นแล้ว
ัวนี้เนี่ยเกรดก็จะพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนึงในมุมของงานตกแต่งนะอันนี้ผมลองเอาขึ้นมาแล้วเนาะนะครับผมลองเอาขึ้นมาแล้วนะครับยังเปียกอยู่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะขอเช็ดนิดนึงนะครับเช็ดมันหมาดนิดนึงแค่ซับน้ำเนาะมันหยดเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับถ้าไงเดี๋ยวผมลองจุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาถูกน้ำนะครับเวลาถูกน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงสภาพคุณสมบัติการลามไฟอยู่นะครับเพราะว่าสารตัวที่การลามไฟพวกนี้เนี่ยจะถูกนะครับจะถูกผสมอยู่ในสีนะครับของตัววอลเปเปอร์อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับไฟจะดับแล้วก็ค่อยๆมอดไปนะครับตามภาพตามที่เห็นเลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับความร้อนของไฟนะครับก็เนี่ยฮะเขาก็จะมอดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามภาพที่เห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ line@sideco นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุณสมบัติคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้หลักๆก็คือคุณสมบัติหลักของเขาจะเป็นคุณสมบัติการลามไฟนะก็ยังไงก็ฝาก Deco Plus ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ